Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานนะคะกับเฟิร์นค่ะศิรัทยาอิสระภักดีค่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของการใช้แรงทำเงินนะคะของบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะถึงประมาณ4คนด้วยกันมาร์คซักเคอร์เบิร์กอีลอนมัสก์บิลเกตและวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะ4คนนี้เนี่ยเขามีกิจวัตรประจำวันบางอย่างที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ว่าก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนเหล่านี้ประสบความสำเร็จ CNBC เขาเขียนไว้นะคะซึ่งเป็นการรวบรวมที่น่าสนใจว่ากิจวัตรประจำวันที่คนเหล่านี้ทำมีอะไรบ้างซึ่งทางด้านของแคทเธอรีนคริฟฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นคนที่รวบรวมมานะคะเฟิร์นเลยอยากชวนมาแบ่งปันกันเผื่อเราลองดูว่าเอ๊ะเหมือนหรือต่างกับเราอย่างไรหรือถ้าเราอยากจะทำแบบนี้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะ productive มากขึ้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือประสบความสำเร็จมากขึ้นเนี่ยจะทำได้มากน้อยแค่ไหนค่ะเริ่มจากคนแรกก่อนเลยนะคะมาร์คซักเคอร์เบิร์กค่ะเจ้าพ่อ Facebook นะคะซึ่งเขายังอายุไม่เยอะเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือเขาจะคล้ายสตีฟจ็อบส์นั่นคือเรื่องการแต่งตัวค่ะจะใส่เสื้อผ้าแบบเดิมตลอดก็คือเสื้อยืดสีเทากับกางเกงยีนเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของผู้ที่เป็น CEO ของเทคคอมพานีหลายแห่งเพราะว่าเขามองว่าการที่จะต้องมานั่งคิดว่าวันนี้จะใส่เสื้อตัวไหนกับกางเกงอะไรจะเข้ากันไหมสีนี้เหมาะหรือเปล่าแมทช์หรือไม่เนี่ยมันกินพลังในสมองของเขานะคะเขาก็เลยลดการใช้พลังของสมองในการตัดสินใจเรื่องเสื้อผ้าทุกวันแล้วเอาเวลาเนี้ยไปทำสิ่งที่สำคัญกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านะคะซึ่งการลดการใช้พลังงานกับการคิดเรื่องเสื้อผ้าก็ทำให้เขาสามารถที่จะทำงานได้มีปริมาณที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจริงๆเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าใครติดตามข้อมูลของคนเหล่านี้ก็จะพอเห็นภาพอยู่แล้วนะคะแต่คำถามคือมีกี่คนที่ทำได้แบบนี้จริงๆนะคะไม่ใช่ทำแค่เป็นกระแสหรือว่าลองทำแต่ว่าทำได้ตลอดเฟิร์นก็ยอมรับว่าเห็นไม่เยอะมากนักนะคะเฟิร์นเองก็เคยอยากจะลองทำแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จเราอาจจะขี้เบื่อด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าการแต่งตัวแบบเดิมเนี่ยมันไม่ได้สร้างสีสันในชีวิตผู้หญิงเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมองนะคะว่าเฮ้ยการแต่งตัวมันคือความสุขอย่างหนึ่งนะในการแบบใส่เสื้อตัวนู้นจับแมชตัวนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าถ้าฝนเองเนี่ยต้องตื่นเช้าไปทำงานเนี่ยก็จะพยายามเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเพราะว่าถ้าเตรียมตอนเช้าไม่มีทางทันนะคะเพราะว่ากว่าจะคิดได้กว่าจะเอามาแมชกว่าจะเอามาลองเนี่ยเสียเวลาดังนั้นง่ายสุดก็คือคิดไว้เลยตั้งแต่ก่อนนอนว่าพรุ่งนี้จะใส่อะไรแล้วก็แขวนเอาไว้นะคะพอตื่นมาอาบน้ำก็เปลี่ยนได้ง่ายด้วยนะคะก็จะลดเวลาในการคิดช่วงเช้าแล้วก็ไม่เสียเวลาในการที่จะหาเสื้อผ้าด้วยเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากจะลองดูคือใส่แบบเดิมเลยเพราะว่านอกจากจะช่วยให้เราเองเนี่ยใช้พลังสมองน้อยลงแล้วนะคะยังช่วยประหยัดได้อีกทางนึงด้วยนะคะอันนั้นคือมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะใส่เสื้อผ้าแบบเดิมทุกวันเพื่อเอาพลังของสมองเนี่ยไปคิดไปทำไปตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญกว่าคนที่สองอีลอนมัสค์ค่ะอีลอนมัสค์เนี่ยยุ่งมากนะคะชีวิตของเขาเนี่ยทำหลายอย่างมากแล้วก็เป็นบริษัทที่ไม่ธรรมดานะคะไม่ว่าจะเป็น Tesla SpaceX หรือว่า Boring Company ที่ทำอุโมงค์ใต้ดินก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเนี่ยต้องจัดสรรเวลาที่มีอยู่แต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดวิธีการของอีลอนมัสก์ก็คือเขาทำ time blocking นะคะก็คือแบ่งเวลาเป็นบล็อกเลยบล็อกละ5นาทีแล้วก็จะใส่ทุกสิ่งที่ต้องการทำให้เสร็จภายใน5นาทีนั้นเข้าไปเพื่อที่จะได้จัดสรรเวลาให้ได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วก็สิ่งที่เห็นเลยคือผลลัพธ์คือเขาก็จะทำงานนะคะหรือว่าทำสิ่งต่างๆได้เนี่ยมากกว่าคนอื่นในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาจัดสรรเป๊ะเลยว่า5นาทีนี้จะทำสิ่งนี้อีก5นาทีนั้นจะทำสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ยึดกับเวลานั้นเป็นหลักดังนั้นเขาจะได้ทั้งควอลิตี้คือคุณภาพแล้วก็ควอนติตี้คือปริมาณด้วยนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการทำ time blocking เท่านั้นสิ่งที่เอลอนมัสก์เขาเคยพูดไว้เขาบอกว่าสิ่งเดียวเลยที่เขาอยากจะแนะนำนะสำหรับใครที่อยากจะประสบความสำเร็จก็คือ
ต้องคิดอยู่เสมอว่าจะทำให้แต่ละวันดีขึ้นได้อย่างไร Constantly think about how you could be doing things better นี่คือสิ่งที่ Elon Musk บอกไว้ตั้งแต่ปี2012แล้วนะคะเขาบอกว่าคิดทุกวันเลยนะว่าสิ่งที่ทำอยู่จะดีขึ้นได้ยังไงทุกวันจริงๆซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นได้การที่จะประสบความสำเร็จก็ทำได้ไม่ยากนะคะทิ้งท้ายค่ะสำหรับอีก2บวก1คนละกัน2คนคือเป็นคู่ซี้ต่างวัยบิลเกตส์กับวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะอีก1คนเป็นผู้หญิงมากอิทธิพลโอปราห์วินฟรีย์นะคะ3คนนี้เขาทำเหมือนกันก็คือการอ่านนั่นเองค่ะโอปราห์วินฟรีย์เนี่ยเขาอ่านหนังสือตั้งแต่อายุ3ขวบนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยหยุดอ่านหนังสือเลยนับจากนั้นเขาบอกว่าหนังสือนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเป็นตัวตนของเขาได้ในทุกวันนี้เช่นเดียวกับวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะที่เขาเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่าพวกรายงานบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยใช้เวลาอ่านวันหนึ่ง 5-6 ชั่วโมงหรือประมาณ 600-1,000 หน้าต่อวันนะคะโหบางคนเนี่ยบอกว่าปีนึงยังอ่านได้ไม่เท่าบัฟเฟตต์อ่านวันเดียวเลยเช่นเดียวกับอีกคนนึงก็คือคู่ซีของเขาบิลเกตส์เนี่ยอ่านหนังสือปีหนึ่งเนี่ย50เล่มนั่นแปลว่าเขาอ่านหนังสือประมาณสักอาทิตย์ละ1เล่มนะคะซึ่งเขาบอกว่าก็ข้อมูลความรู้มันอยู่ในหนังสือเหล่านั้นนะคะเคยดูสารคดี Netflix เนี่ยของตัวบิลเกตส์เนี่ยก็เห็นชัดว่าเขาไปไหนก็จะมีหนังสือกองโตติดไปด้วยเสมอนะคะก็เป็นคนที่รักการอ่านอย่างแท้จริงนั่นก็เป็น daily habits นะคะหรือว่ากิจวัตรประจำวันของคนที่ประสบความสำเร็จลองดูนะคะว่าเราทำสิ่งเหล่านี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถที่จะก้าวเข้ามาทำสิ่งเหล่านี้ได้แค่ไหนนะคะเช่นใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมเพื่อเอาพลังงานเอาการตัดสินใจไปทำสิ่งที่สำคัญกว่าอย่าง Mark Zuckerberg หรือทำ blogging หรือไม่ก็ทำสิ่งที่ดีขึ้นทุกวันเหมือน Elon Musk และสุดท้ายคืออ่านและอ่านเหมือนโอปราห์วินฟรีย์บิลเกตส์แล้วก็วอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะนำมาฝากกันหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้เหมือนเดิมวันนี้ลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ใน Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋านะคะสวัสดีค่ะ